สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็พามารู้จักกับไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือฤๅษีผสมก็เป็นไม้ที่มีสีสันสวยงามถ้าเกิดว่าเราปลูกไว้กลางแดดก็จะสีจะสดใสแสบตาโดนแสงเยอะๆก็สีจะสวยถ้าไม่ค่อยโดนแสงสีมันก็จะไม่ค่อยสดเท่าไหร่มีดูเหมือนจะอยู่ค่อนข้างที่จะในร่มซะส่วนใหญ่สีไม่ค่อยสดสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็เป็นสีสันที่แปลกสวยงามเหมือนกันก็เป็นไม้ประดับที่คนนิยมปลูกครับปลูกในดินร่วนซุยไม่ต้องการน้ำมากมายเป็นไม้โชว์ใบที่น่าปลูกกันปลูกก็ปลูกง่ายก็แค่เด็ดยอดไปเสียบชำดินก็เกิดได้แล้วนะครับเป็นการดูสีสันเขาสวยงามเหมือนกันอันนี้มีแค่2ต้นถ้ามีเยอะกว่านี้ก็จะสวยพอดีผ่านมาเจอก็เก็บมาฝากกันนะใครที่ชอบไม้ประดับวันนี้ช่องกิตนัยสารพีเก็บมาฝากนะก็หวังว่าใครที่ชอบไม้ประดับเนี่ยเดี๋ยวจะหาไปปลูกกันหรือบางคนมีอยากจะขยายนะปลูกให้เยอะกว่าเดิมก็สามารถที่จะปลูกขยายได้นะโดยการเนี่ยเด็ดยอดไปปักดินนะไปช้ำเอาครับผมก็นี่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆจากช่องกิตนัยสารพีครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ